ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดค่ะล่าสุดทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค7ภาค8และภาค9นะคะและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 1,000 คนพร้อมกับของกลางยาบ้า 1.2 ล้านเม็ดรวมถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆและอาวุธปืนรวมทั้งได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ามากกว่า54ล้านบาทค่ะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7ภาค8และภาค9และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบค่ะโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดอีกทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดได้ดำเนินการปราบปรามทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับเพิ่มความเข้มในการทำลายเครือข่ายผู้ค้ารายย่อยในระดับชุมชนที่มีความใกล้ชิดกันกับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและให้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดทั้งระดับรายย่อยในชุมชนผู้ค้ารายกลางและรายใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงหลายพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7ภาค8และภาค9และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น904เครือข่ายค่ะและเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้นจำนวน 1,504 เป้าหมายด้วยกันสามารถจับกุมได้966คดีจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น982คนศาลอนุมัติออกหมายจับ80หมายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้60คนจากการตรวจยึดของกลางตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบรวมมูลค่าประมาณ54,144,661บาทและยึดทรัพย์ของกลางนะคะจำนวน 9,299,290 บาทค่ะและทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอีกนะคะประมาณ 44,845,371 บาททั้งนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติดและรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์1599และหมายเลข191ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นทางเลือกในการร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสเรื่องของยาเสพติดมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณผู้ชมท่านใดพบเจอนะคะความผิดปกติหรือมีเบาะแสเรื่องของยาเสพติดสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข1599และหมายเลข191ค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเครือข่ายทลายเครือข่ายนะครับยาเสพติดภาค7 8 9นะครับตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านผู้การตำรวจแห่งชาติและท่านพลตำรวจเอกธินภัทรสารสินนะครับท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ท่านรองสุเชษฐ์ถาพานรับผิดชอบงานสืบสวนนะครับก็ให้มีการระดมในการกวาดล้างทลายเครือข่ายแล้วก็ทำเป็นฐานข้อมูลไว้ร่วมกับทางปปส.แล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับวันนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าและจังหวัดนครปฐมท่านผู้การภาค7ได้ร่วมมาปฏิบัติการในการที่จะควบคุมทางการตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เราปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง3ภาคนะครับภาค7 8 9ประมาณเกือบ20จังหวัดนะครับก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ789นั้นก็ประมาณ966รายนะครับแล้วก็ยึดของกลางยาบ้าได้ 1.5 ล้านเม็ดนะครับเฮโรอีนอีกแล้วก็ยาอีอีกนะครับและนอกจากนั้นเรายังได้อาวุธปืนอีก105กระบอกนะครับที่เอามานี่เป็นผลการของภาค7นะครับภายใต้การนำของท่านผู้การภาค7นะครับ
แล้วก็ทางฝ่ายปกครองท่านผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็ปปส.ภาค7นะครับส่วนภาค8ภาค9ก็มีการระดมแล้วก็รวบรวมข้อมูลอยู่ที่ภาคนะครับภาค8ก็ที่ภูเก็ตภาค9ก็ที่สงขลานะครับจะเป็นการปฏิบัติงานจะเห็นว่าการแพร่ระบาดของยาติดนั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและท่านรองธีรพัฒน์สารสินนะครับท่านรองสุเชษฐ์อภานนั่นก็ห่วงใยก็มอบหมายให้ผมในหน้ารองพอศูนย์นั้นดำเนินการมาประสานของท่านผู้จัดการภาค7ภาค8ภาค9ดำเนินการขยายเครือข่ายนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับผลการปฏิบัติก็อย่างที่ท่านเห็นรายละเอียดนั้น อยู่ในรายงานใบแถลงข่าวนะครับส่วนผมจะขออนุญาตว่าการกรณีภาค7นั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการขยายเครือข่ายของแก๊งโคมาเดือนะครับขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ท่านผู้จัดการภาค7ได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญผู้จัดการภาค7ครับขอบคุณท่านที่ปรึกษาสำนักงานหน่วยชาตินะครับกับเรียนท่านผู้หน่วยสมพงษ์จริงดวงท่านที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานหน่วยชาติวันนี้ตามที่ท่านที่ปรึกษาพิเศษได้นำเสนอไปแล้วว่าเป็นการระดมกวาดล้างเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ภาค7 8 9ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นผลการดำเนินงานของการทลายเครือข่ายในการค้นหาเป้าหมายสลายทุกบุกชุมชนทลายเครือข่ายทุกเป้าหมายตามที่ข้อสั่งการของท่านผู้จัดการหน่วยชาติและท่านรองชินพัฒน์และท่านที่ปรึกษาพิเศษสมพงษ์นะครับตำรวจภูธรภาค7ได้มีการขับเคลื่อนยกระดับทั้งมาตรการป้องกันและมาตรการปราบปรามโดยเฉพาะเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่ผู้เสพมีการขยายผลยังเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยและเครือข่ายรายใหญ่เครือข่ายท่านเห็นอยู่นี้เป็นเครือข่ายที่เราติดตามมาเป็นระยะหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนายแจ็คข้าไม้เนี่ยเป็นเป้าหมายของสืบภาค7เราอยู่แล้วเราได้มีการจับกุมแล้วก็มีการขยายผลไปยังที่พื้นที่ราชบุรีนะครับส่วนอาวุธปืนที่จับกุมได้เป็นผลการดำเนินงานของ8จังหวัดนะครับในช่วงเวลาวันที่16ถึงวันที่20ในช่วงเวลาที่ท่านที่ปรึกษาพิเศษสมพงษ์เนี่ยสั่งการให้ระดมเราไม่ทำแค่นี้เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องวันนี้เราได้บูรณาการทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจและกรมน.และปปส.แล้วก็ศูนย์วิสูจน์ฐาน7นะครับในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติตามข้อสั่งการของตร.